สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมูรการนะครับในเรื่องของการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับก็เป็นการตอบคําถามนะผู้รับชมในช่องผมแล้วกันนะครับเขาถามมานะว่าชนชาติไหนเนี่ยเก่งที่สุดนะวงเล็บแล้วกันนะครับในโลกนะเข้าใจว่าจะถามมาเช่นนั้นนะครับ ก็จะมาชวนคุยกันนะในประเด็นนี้นะครับแต่ว่าก็จะพูดประเด็นเสริมด้วยว่าแต่จะดีและมีความสุขที่สุดในโลกหรือไม่เนี่ยนะเราต้องดูยังไงนะครับแต่นั้นเมื่อมีผู้ที่สงสัยถามมานะว่าชนชาติไหนนะเก่งที่สุดในโลกเนี่ยนะผมก็จะมามองนะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับ เอาในแง่บวกแล้วกันนะครับเพราะว่าการไปวิเคราะห์ว่าใครเก่งกว่าใครใครดีกว่าใครอย่างเงี้ยนะสุดท้ายมันก็นําไปสู่เรียกว่าความเป็นตัวตนแล้วก็นํามาสู่ความขัดแย้งนั่นเองถ้ามองว่าชนชาติไหนเก่งที่สุดในโลกถ้ามองประเทศจีนได้ไหมคนจีนนะครับเพราะว่าในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจีนก็ได้ เปลี่ยนจากประเทศที่ยากจนเนี่ยนะได้ขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับทางเศรษฐกิจเบอร์สองเลยนะกำลังวิ่งกวดอะไรสหรัฐอยู่นะถ้าเรามองเห็นการพัฒนาของจีนแบบก้าวกระโดดนะความมั่งคั่งนะทางเศรษฐกิจนะแล้วก็การพัฒนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่นะอำนาจทางการทหารเนี่ยเราจะมองว่าจีนเนี่ยนะเป็นชนชาติที่เก่งที่สุดในโลกได้ไหมนะหรือว่าถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งนะอย่างอินเดียเนี่ย อินเดียเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเออินเดียนี่เป็นประเทศที่ยักษ์ชนนี่นะเป็นประเทศที่เก่งที่สุดในโลกได้อย่างไรนะแต่อย่าลืมนะครับอินเดียมีปวัริศาสตร์เป็นที่กําเนิดของศาสนาสําคัญด้วยนะคือพุทธศาสนานะครับพระพุทธเจ้าก็เป็นชนอินเดียนะครับนะพระองค์ก็ตรัสรู้มันถ้าเราเชื่อในคําสอนศาสนาบอกพระพุทธเจ้านี่เป็นเลิศที่สุดนะเป็นผู้ที่มีปัญญาที่สุดเนี่ยพระพุทธเจ้านี่เป็นชาวอินเดียนะครับ รวมถึงเป็นแหล่งกําเนิดนะก่อนที่จะมีศาสนาพุทธนะก็มีศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะก็มีหลายศาสนาเลยกําเนิดที่อินเดียเหมือนกันนะครับวันถามว่าชนชาวอินเดียเนี่ยเป็นคนเก่งที่สุดในโลกได้ไหมถ้ามองอีกแง่หนึง่งนะในดงด้านศาสนาจิตใจแล้วก็ถ้ายุคปัจจุบันนะเรามองเห็นว่าคนอเมริกาเนี่ยนะเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกได้ไหมนะมีบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาจํานวนมากนะเฟซบุ๊กกูเกิลนะครับอเมซอน นะเทสลาอะไรเงี้ยนะก็เติบโตในสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าคนอเมริกันนี่เก่งที่สุดในโลกได้ไหมนะรวมถึงนะอเมริกาก็ชนะศึกสงครามโลกครั้งที่2ด้วยแล้วเป็นมาหาอำนาจเบอร์หนึ่งมาตั้งแต่นะยุคเอ่อทศวรรษพันเกจะมองว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเก่งที่สุดในโลกได้ไหมก็อมองได้นะมันมองหลายแง่นะจะมองว่าชาวจีนอินเดียนะหรือสหรัฐเนะี่ยนะครับก็อมองแง่ไหน หรือว่ารัเสเซียฮะรัเสเซียก็เป็นมหาอำนาจโลกนะทุกวันนี้ก็มีประเด็นขัดแย้งกันอยู่นะแล้วก็มีอวุปรกรณ์นะที่น่าจับตาดูนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้ไหมนะว่ารัเสเซียเนี่ยนะซึ่งขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางการทหารเหมือนกันนะเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกนะมีปนานาพิดีนะที่ลึกล้ําคนหนึ่งทีเดียวนะผมมองนะนี้ผมมองนะก็มีแต่ว่าผมมองว่าเรื่องของคน เก่งเนี่ยมันมีอยู่ในทุกชนชาติแหละนะไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนอินเดียนะคนสหรัฐนะครับคนรัเสเซียนะครับหรือว่าเป็นชนชาวยิวฮะอิสราเอลนะเพราะว่าถ้าเราไปดูนะข้อมูลเขาบอกทำการวัด IQ เนี่ยนะนะชนชาติยิวเนี่ยซึ่งเป็นคนในอิสราเอลเนี่ยมี IQ สูงสุดในโลกนะครับถ้าเรามองในแง่นั้นนะก็มองได้หลากหลายแง่นะแต่ว่า คือเราจะไปวัดว่าชนชาติไหนเก่งที่สุดในโลกเนี่ยมันมองได้หลายแง่มุมนะในแง่มุมของการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินในพัฒนาด้านจิตวิญญาณอย่างอินเดียอย่างเงี้ยหรือพัฒนานะในทางด้านมันสมองเนี่ยนะอย่างชาวอิสราเอลเงี้ยเป็นต้นนะแต่ที่สําคัญแล้วผมมองว่านะน่าจะมองประกอบด้วยก็คือนอกจากจะเก่งที่สุดในโลกแล้วเนี่ยก็จะดีและมีความสุขที่สุดในโลกได้อย่างไรซึ่งผมได้เล่าส่วนฟังนะครับใน พันธกิจเป้าหมายเนี่ยนะเราจะต้องเป็นคนเก่งนะที่ดีและมีความสุขด้วยถ้าเราเก่งอย่างเดียวเนี่ยเราหนะมันไม่ได้มีความดีนะมันทําให้โลกเดือดร้อนวุ่นวายนะออลุกลานกันนะต่อสู้กันขัดแย้งกันเนี่ยนะเพราะความเห็นแก่ตัวนะความโลภกดหลงเนี่ยนะมันก็จะเป็นความเก่งที่ไม่ดีแล้วก็นําซึ่งความทุกข์ยากมันไม่มีความสุขเราความเห็นแก่ตัวความโลภกดหลงนะ มันนำซึ่งความขัดแยง้งนะมันนำซึ่งการพยายามจะครอบครองการแก่งแยง่งนะเพื่อขึ้นมาเป็นใหญ่มีอำนาจแล้วพอมีอำนาจเนี่ยด้วยความเก่งเนี่ยมันก็ไม่มีสินธรรมนะไม่มีความดีมันก็ไม่สามารถทําให้โลกเป็นสันทิสุขได้นะเพราะฉะนั้นผมมองในแง่นี้ดีกว่านะว่าคนเราเนี่ยต้องเก่งดีและมีความสุขต้องไปคู่กันนะครับถ้าเก่งอย่างเดียวเนี่ยโอ้วัดอย่าง,งานั้นนี่มองได้หลายแงยม่มุมนะแล้วถ้าเกิดเก่งแล้วไม่ดีก็นําความพินาศ ความเสียหายมาสู่โลกได้นะครับเพราะฉะนั้นนะมองแบบไม่แบ่งแยกต้องมองทั้งเก่งดีแล้วมีความสุขนะก็คือถ้าพัฒนานะให้ครบนะก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็ขอให้ฟังพิ่าากรอนใหเชื่อนะครับเป็นมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สาม,มารถติดตามในช่องยูทูบช่องจาร์เสศน,นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกาทการติดตามและสู่ช่องจาร์เสศเสมอมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ